退しちゃってもお客様を裏切れと追加料金ですよสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมมิติระนาบอันไร้ที่สุดนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่1เลยนะเนื่องส่วนของกิจกรรมนี้เนี่ยหลักๆมันจะเป็นกิจกรรมให้เราเข้าไปท้าทายซิมูเลตอยู่ในเวิร์ดเพื่อที่จะรับของรางวัลนะครับโดยที่ก่อนอื่นเราจะต้องมาทำการเล่นเควสกับเฮอร์ตาสักเล็กน้อยก่อนเสร็จปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือพอเราคุยจบเนี่ยเขาจะเปิดตรงส่วนของพาสซิมูเลตอยู่ในเวิร์ดขึ้นมาให้เข้านะก็จะมีมิติระนาบอันไร้ที่สุดเนี่ยแยกออกมาต่างหากเลยนะครับทีนี้ในเคสของตัวมิติระนาบตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมาทำก็คือทำการเก็บบัฟเหมือนซิมูเลตอยู่ในเวิร์ดเลยนะครับเก็บไปให้ไกลที่สุดสุดท้ายแล้วเนี่ยไปวัดกันที่ด่านสุดท้ายนะครับถ้าเราเก็บแต้มได้ตามจำนวนที่เขากำหนดมาเท่าไหร่ก็จะทำให้เราได้รับของรางวัลเท่านั้นโดยในส่วนของรางวัลเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็น5ด่าน5ด่านนะครับเป็นชุดที่1ตรงส่วนของแต่ละด่านเนี่ยก็จะให้เราเก็บอยู่ที่55,000 นะครับโดยประมาณนะตรงส่วนของทุกด่านเลย 55,000 นะครับณชุดนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันก็จะมีรางวัลตรงส่วนของสะสมอยู่ซึ่งพาร์ทอันนี้เนี่ยมันจะเป็นคะแนนรวมทั้งหมดเลยนะครับของตัว Simulate Universe ตัวนี้ซึ่งผมลองดูแล้วในเคสของตัววันแรกที่อัดอยู่นะก็สามารถที่จะเก็บได้มากสุดอยู่ที่ 100,000 นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะเท่าที่ลองดูเนี่ยเหมือนว่าเราจะต้องเหลือเทิร์นอย่างน้อย5เทิร์นนะครับ5เทิร์นนะรวมเทิร์นที่เล่นอยู่ด้วยนะรวมเป็น5เทิร์นเขาจะนับเขาให้แล้วก็แปลงเป็นคะแนนเพราะว่าคะแนนในการตีมอนเนี่ยครับสูงสุดมันจะอยู่ที่ 90,000 โอเคไหมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะไอรางวัลสะสมเนี่ยครับไม่จะเป็นต้องรีบเก็บก็ได้เพราะว่ามันจะเอาตรงส่วนของคะแนนทั้งหมดจากกิจกรรมเลยถ้าสมมุติเพื่อนๆเนี่ยได้อยู่ที่150,000นะครับ150,000นะก็จะได้สูงสุดและของตัวสเตลลาร์เจดส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะมีให้เป็นตรงส่วนของชิ้นส่วนเรลิกส์นะครับเข้ามาเสริมบวกกับถ้าสมมุติยังทะลุออกไปอีกเนี่ยก็จะได้เป็นฝั่งของเครดิตนะครับทีนี้ในตรงส่วนของกิจเนี่ยจุดที่สำคัญนะฮะซึ่งจะต่างกับ Simulate Universe ทั่วไปเลยก็คือในพาร์ทของเขาเนี่ยมันจะมีวัตถุหายากบางอย่างซึ่งถูกอัปเกรดเข้ามารวมทั้งพรเนี่ยครับปกติถ้าสมมุติเราเนี่ยผ่านไปจนถึงจุดสุดท้ายแล้วนะเราจะต้องไปเริ่มใหม่ใช่ไหมงานนี้เราสามารถกดสำรวจต่อได้ครับตัวเราเองเนี่ยจะถูกส่งย้อนกลับไปอยู่นั่นสุดท้ายที่สำรวจนะซึ่งจะมีทั้งตรงส่วนของบัฟแล้วก็ลิลิกเนี่ยครบทั้งหมดเลยนะครับเท่าที่เก็บมาทั้งหมดเลยจากด่านนี้ตรงส่วนนี้ผมก็จะมีบัฟทั้งหมดด้วยกัน47อันนะครับแล้วก็ลิลิกเนี่ยอยู่ประมาณนะฮะน่าจะเกือบ10ถึง20ชิ้นนะครับโดยประมาณเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะในตรงส่วนของกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะมีบางลิลิกซึ่งมีสัญลักษณ์พิเศษออกมาแบบนี้นะครับมันจะมีเอฟเฟกต์พิเศษเพิ่มเข้ามาสำหรับด่านที่1เนี่ยเขาจะให้ตรงส่วนของ Cosmic Big Lotto กับ Omnisine Capsule ออกมาก่อนเลยนะครับตรงส่วนของด่านนี้ค่อนข้างที่จะเน้นให้เราเนี่ยวิ่งเข้าไปตีวัตถุที่สามารถตีได้ในด่านนะซึ่งพาร์ทอันนี้เนี่ยครับเขามีการบังคับเราไปเล่นด่านประจนภัยอันนี้ก็จะมาจากฝั่งของซิมแมลงนะครับถ้าใครเคยเล่นก็จะคุ้นกันดีเนาะเป็นด่านที่ให้เราเนี่ยเข้าไปทำการทำเงื่อนไขจำกัดเวลาในการตีตรงส่วนของพวกกล่องต่างๆพอเจอคอมโบแบบนี้เนี่ยกับคอสมิกบิ๊กลอตโต้นะครับที่โดนอัปเกรดมาทำให้ไม่ถูกทำลายแต่ว่ายังมีโอกาสสุ่มแบบผลด้านลบอยู่นะก็จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสสุ่มทางพาร์ทของพวกลิลิกจำนวนมากนะครับจากการโจมตีนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่รู้ทางพัฒนานะครับลืมแก้หรือเปล่าวันละตีมันจะไปติดปัญหาอยู่ข้อนึงก็คือตอนที่เราซัดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพอถ้าสมมุติเราได้ของมาเสร็จปุ๊บมันจะชะงักอยู่แป๊บๆใช่ไหมเราต้องกดซึ่งในเคสอันนี้เนี่ยเวลาที่มันจำกัดอยู่นะครับสำหรับด่านประจนภัยเนี่ยมันก็ดันนับต่อนะดังนั้นถ้าได้ไม่ครบไม่เป็นไรแต่ให้รู้ไว้นะครับแม็กซ์สุดของตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็20บวกนี่ถือว่าเยอะแล้วนะครับเยอะแล้วนะแล้วก็จะได้กล่องอยู่ประมาณ3กล่องนะครับอยู่ที่20บวกนะแล้วก็อีกเรื่องนึงต้องส่วนของพื้นที่พักผ่อนงานในเนี่ยก็ยังถอดแบบมาจากซิมแมลงนะเขาจะมีคุณสกิลลัมกับเฮอร์ตาเข้ามาโดยที่สกิลลัมเนี่ยเขาจะเป็นคนให้พรพิเศษกับเราต้องส่วนของพรที่เขาให้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับจำนวนต้องส่วนของลิลิกที่เราเก็บเข้ามาได้นะครับส่วนเฮอร์ตานี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะตัวละครของเขาเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็น NPC สำหรับในการอัปเกรดพาร์ทของพรนะครับ
ันนี้ผมฮินท์ให้อีกนิดนึงมันจะมีบางจังหวะที่เราเนี่ยจะโดนซุ่มโจมตีนะครับซึ่งเราควรจะปล่อยให้เขาซุ่มเพราะว่าถ้าเราชนะได้เนี่ยเราก็จะได้ของมาเป็นฝั่งของพรนะครับอย่างที่เห็นอย่างนี้ตรงส่วนนี้ก็คือผมอยู่ในพาร์ทของด่านแรกอยู่กำลังกดเลือกปั๊บนะครับหลังจากตีมอนเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งเหมือนว่าจะมีมอนสเตอร์เนี่ยยิงกระสุนใส่เราซึ่งจะทำให้เราเข้าสู้กับเขาในทันทีนะและจุดตรงนี้นะครับเราก็สู้ไปตามสเต็ปเก็บพรไปนะครับยังไงก็ตามนะไม่มั่นใจว่ามีทุกด่านไหมแต่แน่ๆนะครับเท่าที่ลองดูก็คือเจอในด่านหนึ่งแน่ๆสำหรับฉากหนึ่งนะแต่ว่าอาจจะนานหน่อยอะไรหน่อยนิดนึงนะครับก็ตามนี้นะฮะทีนี้ในตรงส่วนของด่านเนี่ยที่เราจะต้องมาทำการท้าทายจำกัดเวลาเพื่อที่จะทำให้เราได้รับของรางวัลเนี่ยครับมันจะไปอยู่ในด่านสุดท้ายเลยนะเคสอันนี้เนี่ยหลังจากเราเก็บตรงส่วนของพรตีบอสอะไรมาเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราเนี่ยครับจะได้รับการรีตรงส่วนของแต้มเทคนิคบวกกับทางข้างของเลือดเนี่ยกลับมาเต็มนะซึ่งชุดนี้มีอะไรบัฟได้บัฟเข้าไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ตรงส่วนของมอนสเตอร์ที่เราจะเจอในวันแรกนี้เนี่ยผมลองเช็คแล้วนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด8 สเตจนี้เนี่ยตัวที่จะมีปัญหานะครับจะเป็นเจพาร์ดซึ่งอยู่ด่านท้ายนะอันอื่นเนี่ยยังกลางๆนะครับไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเปราะมากๆเพราะว่าเราเก็บบัฟมาค่อนข้างที่จะหนักแล้วนะครับตัวส่วนของกิจกรรมเนี่ยช่วยเราได้เยอะทีนี้ในเคสเรื่องของตัวพรที่ผมแนะนำให้เล่นนะมันจะเป็นในส่วนของล่าสังหารกับฝั่งของความทรงจำในเคสนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเก็บมาก็คือการใช้บัฟตรงส่วนของลบล้างเป็นหลักแต่ว่าพอดีเก็บได้ฝั่งของล่าสังหารซึ่งช่วยเร่งเทิร์นโดยที่หากเราเบรกหรือฆ่าได้เนี่ยก็จะมีการเร่งเทิร์นนะครับเป็นบัฟทองบวกกับการที่เราเนี่ยใช้ตรงส่วนของบัฟที่เมื่อตีใส่ตัวที่โดนแช่แข็งก็จะมีโอกาสติดดิสโซเซชันนะแต่ว่านั่นจุดตรงนี้เนี่ยก็ยังสามารถเล่งได้ด้วยการหาบัฟที่มักจะเรียกว่าระเบิดดิสโซเซชันนะครับหลักๆก็คือพอตีไปเสร็จสถานะเนี้ยมันจะทำงานทันทีเลยนะซึ่งช่วยผมในเรื่องของการทำดาเมจได้มากแล้วก็ชุดตรงนี้เนี่ยครับบอสสุดท้ายเป็นเจพาร์ดนะมันจะมีประเด็นอยู่ข้อหนึ่งคือผมลองเข้าไปประมาณ 2-3 ทีมนะครับที่เข้าไปสู้ได้ผลปรากฏว่าในกรณีหากว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทำการลดเลือดนะครับย้ำนะลดเลือดนะจะไม่ได้คะแนนนะครับและชุดตรงนี้เนี่ยบอสเจพาร์ดจะมีการสร้างโล่ขึ้นมาหากเราผ่านโล่นะครับทำดาเมจผ่านโล่เข้าไปลดเลือดไม่ได้และชุดตรงนี้จะไม่ถูกนับแต้มนะครับเพราะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยครับเราก็จะมี3ทางเลือกนะ1คือเบรกแล้วก็ซีซีให้เขาไม่ได้เล่น2ก็คือทำยังไงก็ได้ให้โล่มันแตกเร็วที่สุดหรือ3นะครับอย่างเคสที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นการเอาผ่านลบล้างพอดีมีคาฟก้านะก็เลยใช้อันนี้เอาผ่านลบล้างเนี่ยครับเข้าไปทำตรงส่วนของดาเมจต่อเนื่องแล้วก็ทริกเกอร์ด้วยคาฟก้านะฮะให้มันออกมาเร็วขึ้นซึ่งตรงพาร์ทนี้เนี่ยเท่าที่ลองในซิมทั่วไปมันผ่านเกาะอยู่นะครับถ้าเขายังไม่แก้อะไรนะก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันโอเคไหมอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ